ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะเป็นประจำทุกวันแบบนี้ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงค่ะวันนี้อยู่กับตรีนันทราชาวราชและอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับการจราจรก็ค่อนข้างจะติดขัดนะครับเมื่อวานฟ้าฝนก็เทลงมาแบบอาจจะเป็นก็เรียกปลายฝนต้นหนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจขอให้หนาวเร็วๆนะคะหนูอยากลิ้มรสอากาศหนาวแล้วค่ะแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าอากาศก็จะมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงนะฮะในช่วงนี้ก็วางแผนการเดินทางให้ดีในช่วงเย็นนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีเหมือนเช่นเคยครับวันไหนที่มีความสลักสำคัญพวกเราก็จะนำข้อมูลนะครับมาเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบและวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยนะครับทุกวันที่25พฤศจิกายนนะครับเป็นวันวัชิราวุธวันวัชิราวุธหมายถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่6แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2423พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่29ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ที่2ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงทรงได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธครับพระราชกรณียกิจสำคัญนะคะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยในหลายด้านค่ะทั้งด้านการคมนาคมการแพทย์และสาธารณสุขด้านการปกครองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้านวรรณกรรมหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะด้านกิจการเสือป่าและลูกเสือที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2554มีความมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมข้าราชการพ่อค้าคหบดีให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหารซึ่งจะทำให้เป็นราษฎรที่มีคุณภาพมีวินัยเคารพกฎหมายบ้านเมืองและเพื่อปลุกใจให้มีความรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีเสือป่ามีหน้าที่นะคะช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความสงบทั่วไปในบ้านเมืองเช่นช่วยจับกลุ่มคนร้ายขโมยของช่วยเหลือเมื่อมีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นนะคะและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ใดด้านต่างๆค่ะซึ่งเสือป่านี้ก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับคือกองเสือป่าหลวงและกองเสือป่ารักษาดินแดนกิจการสำคัญอย่างหนึ่งของเสือป่าคือการซ้อมรบหรือประลองยุทธซึ่งมักกระทําในต่างจังหวัดเช่นที่นครปฐมราชบุรีซึ่งในการซ้อมรบใหญ่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงเป็นจอมทัพด้วยพระองค์เองพระองค์ยังได้พระราชทานที่ดินเป็นที่ชุมนุมเสือป่าและลูกเสือที่เรียกกันว่าสนามเสือป่าและสโมสรเสือป่าซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นร้านสหกรณ์พัฒนาในปัจจุบันและยังได้พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือนะครับว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์พร้อมทั้งยังทรงแสดงคุณค่าของการเป็นลูกเสือไว้ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบและความดีมีชัยจนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองมาจนทุกวันนี้พร้อมทั้งยังมีวิวัฒนาการเป็นกองอาสารักษาดินแดนลูกเสือชาวบ้านและเนตรนารีจนถึงปัจจุบันก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจาก www.amnat.ac.th นะครับวันนี้พวกเราทุกคนนะครับที่เป็นคนไทยก็ควรที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับค่ะก็ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันแน่นอนครับช่องทางการสื่อสารที่คุณสามารถจะติดต่อกับเราได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับค่ะมีดังนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความ SMS นะคะให้พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะส่งบอกมาด้วยนะคะว่าจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็คำถามที่คุณผู้ชมอยากทราบนะคะส่งมาที่4221606ค่ะใครอยากจะคุยสายสดกับอาจารย์นะคะในช่วงหน้าก็024960493และ024960494ค่ะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีซึ่งจัดแบ่งตามการโคจรของดาวอาทิตย์ค่ะศุกร์ที่25พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2559ครับ
จันทรคติการแรม11ค่ำเดือน12นักษัตริย์วอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในแง่ของงานต้องมีความหนักแน่นเหมือนมีกรวดในรองเท้าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับแต่จะทำให้เราหงุดหงิดรำคาญใจสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบบริหารได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ส่วนความรักวันนี้ไม่ว่าเป็นเพศไหนวันนี้ให้เป็นช้างเท้าหลังครับค่ะราศีต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการทำงานทำธุรกิจวันนี้อย่าเชื่ออะไรง่ายๆระวังพวกหวังดีประสงค์ร้ายนะครับหรือว่าคนที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากเราเงินทองก็ล้อกับเรื่องของงานเช่นเดียวกันครับอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเยอะๆคนโสดอย่าคิดเข้าข้างตัวเองนะครับอย่าหลงตนคนมีคู่วันนี้มีอะไรให้คุยกันราศีต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนพอจะมีลาภผลในเรื่องของงานฉะนั้นลาภผลจะเกิดจากการลงมือทำนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบกงสีแบบครอบครัวเงินทองก่อนจะดึงทรัพย์ออกจากกระเป๋าให้ถามใจตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงหรือไม่ความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นนะครับถ้าไม่ได้มีปากเสียงกันก็มีเกณฑ์จะต้องอยู่ห่างไกลจากคนที่รักและที่สำคัญวันนี้ราศีมีนต้องระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยครับต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ออกแรงเยอะๆเด่นในเรื่องของศักยภาพการแข่งขันเด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเงินทองให้เดินสายกลางครับอะไรควรจ่ายอะไรควรเก็บทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีสุดท้ายหัวใจความรักเน้นคนที่กำลังทำคะแนนวันนี้หาของติดไม้ติดมือไปฝากก็ดีราศีต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีวัววันนี้ก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพนะเช่นเดียวกันในแง่ของการทำงานวันนี้เผื่อใจหน่อยนะครับอาจจะอยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้ามีเกณฑ์เดินทางหรือการทำงานภาคสนามแต่ภาพรวมถือว่าดีนะครับเงินทองไม่เหมาะที่จะคิดการใหญ่เพราะเกณฑ์การลงทุนวันนี้มีโอกาสล้มเหลวติดลบความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดหากมีโอกาสผ่านเข้ามาต้องกล้าที่จะคว้าต้องกล้าที่จะฉวยราศีต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับชาวราศีคนคู่วันนี้อึดอัดหน่อยในแง่ของการทำงานอาจจะได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาฉะนั้นใครที่ยังไม่มีทางเลือกสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คืออดทนนะครับสภาพคล่องการเงินพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องอาจจะจ่ายน้อยกว่าประมาณการหรือได้มามากกว่าที่คาดคิดหัวใจเน้นคนที่คิดมีคู่นะครับต้องเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้ต้องรู้จักการเสียสละราศีต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับชาวราศีปูวันนี้ด้านดีก็คือเขาบอกว่าวันนี้สู้ได้นะทัฟแบกรับความกดดันได้ดีแต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้คืออย่าแข็งอย่าแรงจนถึงขนาดไปกระทบกระเทือนหรือแย่งชิงสิทธิประโยชน์ของผู้อื่นเงินทองถ้ามีเงินเย็นและมีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมถือว่าดีสำหรับอนาคตความรักเน้นไปที่วัยรุ่นวัยเรียนระวังความรักความสัมพันธ์แบบก้าวกระโดดราศีต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ความรักพยายามมีระยะห่างให้กันบ้างนะครับอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เงินทองไม่ดีครับวันนี้หาเงินยากและที่สำคัญคนที่ทำธุรกรรมทางการเงินเช็คในเรื่องของเอกสารให้ดีแต่งานผมทายดีนะครับวันนี้ริ้วล้อบริวารหรือคนคอยช่วยจัดแจงกิจธุระพอมีครับราศีต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือขยับขยายในทางที่ดีไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามนะครับฉะนั้นวันนี้เน้นรูปธรรมเป็นหลักเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าเพียงแค่รอฟ้ารอฝนรอราชรถมาเกย
มีอะไรพอทำได้แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆก็ขอให้ความสำคัญนะครับความรักเหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยหรือคนที่อ่อนวัยกับเราราศีต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในแง่ของงานทายดีมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างคนทำงานประจำมีโอกาสได้รับผิดชอบดูแลงานเพิ่มขึ้นหรือว่ารับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นคนทำการค้าธุรกิจก็มีเกณฑ์ได้ขยับขยายเพิ่มทุนแต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนระวังปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะเวลาเจรจาในเรื่องของสิทธิประโยชน์ผลตอบแทนต้องมีการคอนเฟิร์มกันนะฮะความรักให้หานกต่อให้หาคนกลางอย่าลุยเองราศีต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเหมาะสำหรับการทำงานแบบคู่ขนานหรือมีแผนสำรองเพราะวันนี้งานมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เงินทองทองก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ต้องรู้จักปรับตัวยืดหยุ่นโดยเฉพาะคนที่ต้องทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นความรักคนมีคู่อย่าทุ่มเทให้มากคนคิดมีคู่อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากจนเกินไปแล้ววันนี้พิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากให้ระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพครับราศีสุดท้ายค่ะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมในแง่ของการทำงานวันนี้ไม่เสียเปรียบใครนะครับเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองรวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นสภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าคนที่คิดอยากจะลงทุนผมอยากให้แสวงหาข้อมูลหาโอกาสเยอะๆสุดท้ายในเรื่องของความรักไม่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆส่วนคนมีคู่เองวันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพคนรักให้ดีครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าใครอยากจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตานะคะขอทวนกติกาอันอีกสักรอบค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยข้อความต่างๆนะคะวันเดือนปีเกิดค่ะแล้วก็อยากจะถามอะไรก็พิมพ์ส่งมาด้วยนะคะไม่ต้องแปลงวันให้อาจารย์นะคะวงเล็บมาด้วยค่ะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรส่งมาที่4221606ค่ะใครจะคุยสายสดๆกับอาจารย์นะคะ024960493และ024960494ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงที่2ค่ะครับ